PPWP สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP Channel นะฮะคลิปนี้เราไปทำความเข้าใจกับวิธีการเคาน์เตอร์ฮีโร่ในเกม Vainglory กันดีกว่าครับซึ่งมั่นใจมากๆฮะว่าเป็นประโยชน์แน่ๆสำหรับการดราฟต์ฮีโร่ครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เทียร์5ขึ้นไปหรือว่าสามารถเล่นในดราฟต์โหมดได้แล้วนะครับคือมีเลเวลที่ผ่านเกณฑ์แล้วหรือว่ามีฮีโร่ในจำนวนที่ดราฟต์ได้โดยผมจะอธิบายไล่ไปเลยฮีโร่แต่ละตัวเรียงตามตัวอักษรครับจะอธิบายแบบย่อๆเกี่ยวกับเพิร์กทักษะต่างๆแล้วก็รูปแบบการโจมตีครับจริงอยู่ครับที่เกม Vainglory ฮีโร่ทุกตัวสามารถแก้ทางกันได้หมดแต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือมีฮีโร่บางตัวที่แพ้ทางฮีโร่อีกตัวอย่างสมบูรณ์แบบครับดังนั้นแล้วการเลือกฮีโร่หรือว่าการพิกฮีโร่ในดราฟต์โหมดเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งฮะซึ่งผมยืนยันเลยฮะว่ามันมีผลในการชี้ชะตาผลแพ้ชนะของเกมนั้นได้เลยเพราะอย่างนั้นนอกจากคุณจะต้องมีฮีโร่ในสต็อกแล้วคุณจะต้องสามารถเล่นฮีโร่ตัวนั้นๆได้ในระดับนึงด้วยไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็นแล้วก็ไปเคาน์เตอร์เขาแล้วชนะได้นะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่นั่นก็เกินไปครับโอเคครับอย่าโมทะโมมากเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับฮีโร่ตัวแรกเอดาจิโอครับเอดาจิโอครับเป็นฮีโร่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทีมยูทิลิตี้ครับหรือแปลว่าหน่วยซัพพอร์ตให้กับทีมนะครับด้วยทักษะที่สามารถฮีลให้กับตัวเองหรือว่าฮีลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกทั้งยังมีความสามารถในด้านคราวคอนโทรลแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าควบคุมฝูงชนฮะโดยการที่สามารถทำให้ศัตรูติดสโลแล้วก็รวมไปถึงติดสตันจากอัลติเมทฮะนอกจากนั้นเอดาจิโอยังเป็นฮีโร่ที่มีความยืดหยุ่นสูงครับยืดหยุ่นสูงหมายความว่าสามารถเลือกเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตหรือว่าตำแหน่งเลนก็ได้ครับทั้งนี้อยู่ที่การนั่นแน่กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าของที่บิวขึ้นมาฮะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเอดาจิโอนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องจุดอ่อนกันบ้างแม้ว่าเอดาจิโอจะเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในด้านคราวคอนโทรลแต่ว่าสามารถถูกบล็อกได้อย่างง่ายดายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ultimate Verse of Judgment ซึ่งมีระยะเวลาในการร่ายค่อนข้างนานแล้วนั่นก็อาจจะทำให้ศัตรูเนี่ยตั้งหลักได้ทันฮะและที่สำคัญครับเอดาจิโอเนี่ยต้องทำให้ศัตรูติดอาร์เคนไฟก่อนครับ Ultimate Verse of Judgment จึงจะทำให้ศัตรูติดสตันได้ซึ่งกุญแจความโหดของเอเดจิโอเนี่ยก็คือต้องทำให้ศัตรูติดอาร์เคนไฟฮะมันเลยกลายเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของเอเดจิโอไปยิ่งเอเดจิโอเนี่ยมีโมบิลิตี้ต่ำด้วยโมบิลิตี้ก็หมายความว่าไม่ได้มีสกิลที่ช่วยในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะดังนั้นเอเดจิโอจึงแพ้ทางพวกฮีโร่ที่พุ่งเข้าไปหาแล้วก็เกาะติดสลัดลำบากครับอย่างเช่นแบล็กเฟเธอร์โครเกรฟแล้วก็ยังแพ้ทางแคทเธอรีนอีกด้วยเนื่องจากระยะเวลาของเอเดจิโอในการใช้อัลติเมทเนี่ยค่อนข้างนานครับเปิดโอกาสให้แคทเธอรีนสามารถใช้สกิล1บินเข้าไปจิ้มสตันได้อย่างง่ายดายเอเดจิโอเองก็ไม่ค่อยถูกเส้นกับสกาฟด้วยเหมือนกันครับด้วยความที่ตัวเองมีโมบิลิตี้ค่อนข้างต่ำแล้วก็ต้องยืนโจมตีฮะตรงนั้นเป็นโอกาสให้สกาฟสามารถใช้น้ำมันแล้วก็สร้างเบิร์สดาเมจจากระยะไกลได้ครับสำหรับไอเทมเคาน์เตอร์ก็ Poison Chief นี่แหละครับเนื่องจาก Poison Chief สามารถลดประสิทธิภาพในการฮีลของเอเดจิโอฮะช่วยบรรเทาอาการปวดกระบาลเวลาทีมไฟท์นานๆได้เป็นอย่างดีฮีโร่ตัวถัดมาครับอัลฟาฮะไซบอร์ก2ชีวิตฆ่ายากอิ๊บอายอัลฟาครับเป็นฮีโร่ที่มีสกิลในการย่นระยะระหว่างคู่ต่อสู้เนี่ยถึง2สกิลด้วยกันและมีรูปแบบการโจมตีแบบ AOE หรือว่าโดนเป็นหมู่คณะฮะมาพร้อมกับเพิร์กอินฟินิตรีบูทที่ทำให้อัลฟาเนี่ยเมื่อหมดหลอดพลังชีวิตแรกแล้วอัลฟายังสามารถรีบูทพลังงานชีวิตกลับมาเป็นชีวิตที่2ได้อีกครับนั่นทำให้อัลฟาถูกจัดอยู่ในจังเกิลหมวดแทงที่มีความสามารถในการไล่ตามตีศัตรูแบบกัดไม่ปล่อยฮะคนที่ชอบเล่นแครี่หลายๆคนคงเกลียดอัลฟามากครับผมเองก็ในนั้นฮะเพราะหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับสกิล1สแกนได้ไกลเหลือเกินครับแล้วยิ่งเวลาเล่นทีมไฟท์ครับถ้าเล่นแครี่เนี่ยอัลฟามันเล็งอยู่นะฮะต่อให้คุณแอบยังไงเนี่ยสุดท้ายพอโผล่มาช่วยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอัลฟาก็พร้อมจะเปลี่ยนเป้าหันมาไล่ตามแครี่แบบไม่ลดละฮะและผมขอบอกไว้เลยครับว่าณตอนนี้ยังไม่มีแครี่ที่เอาไว้แก้ทางอัลฟาโดยเฉพาะนะครับแต่บนความแข็งแกร่งก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่ถึงจะบอกว่าเป็นแทงค์แต่ก็ไม่ใช่แทงค์โดยสมบูรณ์แบบยิ่งเวลารีบูทชีวิตแรกหมดไปเนี่ยอัลฟาจะลดความดุดันลงอย่างเห็นได้ชัดครับที่สำคัญครับแพ้ทางพวกคราวคอนโทรลฮะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าไม่มีแครี่ที่ไว้แก้ทางอัลฟาโดยเฉพาะแต่ว่าคุณก็ยังสามารถเลือกกัปตันหรือว่าจังเกิลมาไว้แก้ทางได้ฮะแคทเธอรีนแลนซ์ไรล่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการดักทางอัลฟาครับโดยความสามารถไว้หยุดของแคทเธอรีนผลักของแลนซ์แล้วก็ป้องกันของไรล่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการปกป้องแครี่ของคุณรวมถึงการที่กัปตันเอาตัวเข้าไปบังเวลาอัลฟาทำการสแกนครับก็เป็นเทคนิคระหว่างไฟที่เอาไว้ใช้ป้องกันแครี่ฮะหรือไม่อย่างนั้นหนามยอกต้องเอาหนามจังเกิลสายแทงโจมตีระยะประชิดแบบนี้ลองหยิบโครหยิบรามมาแก้ทางสักหน่อยเป็นไงยิ่งตีใกล้ๆแบบนี้โครกับรามบอกว่าหวานจ่อยเลยฮะด้วยความสามารถของฮีโร่2ตัวนี้ที่ตัวนึงเนี่ยตีไปเก็บสแต็กไปดูดเลือดไปส่วนรามก็ตีแล้วติดเกราะฮีโร่ประเภทนี้อัลฟามักจะไม่ถูกชะตาด้วยครับเพราะยิ่งยืนไฟนานอัลฟาก็จะยิ่งเสียเปรียบและดาเมจของอัลฟาก็เป็นแบบเบิร์สดาเมจครับคือแรงเป็นครั้งๆครับนั่นก็เปิดโอกาสให้ฮีโร่ที่มีค
ความสามารถในการสร้างเกราะเนี่ยเคาน์เตอร์อัลฟาด้วยจังหวะการโจมตีของอัลฟาเองครับและเรื่องสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับไม่มีไอเทมในการเคาน์เตอร์อัลฟาโดยตรงนะฮะต้องอาศัยการเลือกฮีโร่และทีมเวิร์คในการสวนกลับอัลฟาครับแล้วเดี๋ยวพอฟังผมจบแล้วไปท้ามาร์คเมโลแข่งได้เลยครับเอ้ยอัลฟาตัวเปล่าพีพีเขาเทรนกูมาแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาห้ามเอาขี้มาปาชันเนลผมนะเว้ย ยอกฟังไว้พอเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองก่อนครับอย่าไปชกข้ามรุ่นมันจะเจ็บตัวพูดถึงมาร์คเมโลแล้วผมเห็นตั้งแต่เขายังอยู่แบบเทียร์7เทียร์8อะไรเงี้ยตอนนี้ข้ามไปเทียร์13ทองแล้วอะยอกล้อเล่นเขาเล่นอัลฟาโหดดีครับผมชอบอุ๊ยบอกความในใจผ่านรายการด้วยอ่ะป้าเราไปเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับฮีโร่ตัวถัดมาครับอาจันคุณพ่อลูก2เมียตายเพื่อนเมียหุ่นสะบึ้มกูว่ามึงนี่แหละวางแผนฆ่าเมียตัวเองจะเคลมเพื่อนเมียใช่มั้ยยอกอาจันเป็นฮีโร่สายแทงมีสกิลที่ใช้งานได้รอบด้านสามารถบัฟให้เพื่อนรอดจากการเสียชีวิตที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับอาดานเป็นฮีโร่สายแทงค์ครับและความสามารถของอาดานเนี่ยก็ยังใช้ช่วยบัฟให้เพื่อนหรือว่าใช้โจมตีศัตรูหรือเอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่แต่ในทางกลับกันผมว่าอาดานก็ตกเป็นเป้าเวลาที่อยู่ในป่าคนเดียวเหมือนกันนะครับหรือบางทีแทงซ่าซ่านี่ศัตรูรู้ทันยืนค้ำให้เพื่อนโดนเบิร์สหนักๆก็เจ็บนะครับแล้วก็ยังแพ้ทางฮีโร่ที่มีเบิร์สหนักๆอย่างบารอนแบ็กเฟียเตอร์คริสเทลคอชกาพีเทลทากะเป็นต้นครับแล้วก็ยังแพ้ทางไรร่าอีกด้วยครับแล้วเอาเข้าจริงๆครับถ้าอัลติเมทกอลเลตของอาดานเนี่ยก็แก้ทางง่ายๆด้วยครูซิเบิลฮะหรือไม่ก็รีเฟกบล็อกครับคือคนเล่นอาดานเนี่ยจะปวดหัวมากๆครับเวลาเจอโลมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดครูซิเบิลแม่นๆหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีรีเฟกบล็อกทุกคนครับเพราะนั่นแปลว่าอัลติเมทกอลเลตของเขาเนี่ยแทบจะหมดความหมายครับซึ่งจากการกอลเลตแต่ละทีเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกดูจังหวะแล้วดูจังหวะอีกแต่สำหรับคนที่เล่นอาดานคล่องๆเนี่ยการกอลเลตกะให้ติดสตันทันทีนะครับไม่ได้กางแล้วรอให้ศัตรูวิ่งมาใส่ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมฮะเวลาเจอครูซิเบิลหรือว่ารีเฟกบล็อกฝั่งตรงข้ามเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ไอเทมเอ็กโคมาแก้ทางซ้อนเข้าไปได้อีกทีด้วยเหมือนกันครับโอเคสำหรับฮีโร่ตัวถัดมาในหมวด B แล้วนะครับแบปทิสมีลักษณะการโจมตีแบบ AOE แล้วก็ดาเมจเป็นเบิร์สดาเมจครับแล้วก็มีคาวคอนโทรลด้วยสกิลที่2ฮะซึ่งความโหดของแบปทิสเนี่ยนอกจากจะใช้แบดโมโจสกิลแรกได้อย่างรุนแรงหลังจากที่เก็บสแต็กแล้วเนี่ยยังมีความสามารถในการฮิลตัวเองได้ด้วยครับจากแบดโมโจสกิลที่1ฮะแล้วก็กักขังนวงเดียวด้วยสกิลที่2ออเดนครับรวมไปถึงอัลติเมทเฟียร์ซัมเชดครับที่ทำให้ศัตรูติดสถานะเฟียร์ที่ทำให้ศัตรูทุกตัววิ่งหนีครับไม่ว่าตัวนั้นจะทำอะไรอยู่ก็ตามถือว่าเป็นฮีโร่ที่สร้างเบิร์สดาเมจได้รุนแรงแล้วก็ยังปั่นป่วนจังหวะความลื่นไหลในการเดินเกมด้วยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนเล่นบัฟทิสเนี่ยต้องโยนสกิลแบดโมโจแม่นๆนะฮะจะว่าเรียกว่าเป็นสกิลหากินของบัฟทิสเลยก็ได้ฮะแต่ถ้าปาพาดปาว่าวขึ้นมาเนี่ยจังหวะนั้นอาจจะโดนเคาน์เตอร์ได้ง่ายๆครับรวมไปถึงโพซิชันในการยืนด้วยนะฮะและที่สำคัญครับจุดอ่อนอันใหญ่หลวงของบัฟทิสก็คือการถูกจู่โจมจากระยะไกลครับซึ่งการโจมตีจากระยะไกลทำให้ระยะของออเดรนกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยทำงานได้ไม่ถนัดครับเมื่อไม่สามารถเข้าใกล้ได้และตัวบัฟทิสเองก็ไม่ได้มีสกิลที่เอาไว้ย่นระยะความห่างระหว่างฮีโร่และตรงนี้เองที่เปิดโอกาสให้ฮีโร่ระยะไกลอย่างเกวนคริสเทลพีเทลซามูเอลหรือสการ์ฟเนี่ยเคาน์เตอร์ฮีโร่อย่างบัฟทิสได้ครับซึ่งก็รวมไปถึงลอรีไลด้วยนะฮะที่มีความสามารถในการตัดจังหวะคล้ายๆกับบัฟทิสครับไอเทมที่เอาไว้เคาน์เตอร์ครับง่ายๆเลยรีเฟล็กบ็อกซ์ครับการได้ทั้งสกิล2ออเดรนแล้วก็เฟียร์ซัมเชดอัลติเมทครับฮีโร่ตัวถัดมาบารอนเป็นฮีโร่ที่ยิงไกลแล้วก็สร้างความเสียหายแบบ AOE ครับแล้วก็มีดาเมจที่เป็นเบิร์สดาเมจฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบารอนเองก็เป็นฮีโร่ที่เคลื่อนที่ช้าแล้วก็มักจะถูกจู่โจมจากระยะไกลได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับฮีโร่ที่เอาไว้เคาน์เตอร์บารอนก็พวกไอดิสคอชกาสการ์ฟทากะฮะรวมถึงไอเทมอย่างสลัมเบอริงฮักที่ช่วยปกป้องคุณจากระเบิดนำวิถีแล้วก็ปืนครกของบารอนได้อย่างง่ายดายครับฮีโร่ตัวถัดมาครับแบล็กเฟียเธอร์เป็นฮีโร่ที่มีโมบิลิตี้สูงมากอีกตัวในเกมเวนกอรี่ฮะแล้วก็เป็นฮีโร่อีกตัวที่ศัตรูเนี่ยสลัดหลุดยากครับเมื่อเวลาแบ็กเฟียเธอร์เริ่มทำการโจมตีฮะแต่ลักษณะการโจมตีของสาย CP เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าสกิลสำคัญของสาย CP จะอยู่ที่ออนพอยต์ครับเสียบฮะแต่ทำเป็นเล่นไปครับฮีโร่อย่างแบ็กเฟียเธอร์ก็ตัวบางเหมือนกันนะครับมักจะเสียเปรียบเวลาโดนโป๊กดาเมจครับหรือว่าการแย่แบบเบิร์สครับคือมักจะแพ้ทางฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่มีลักษณะในการสแปมสกิลใส่หรือว่ายิงใส่รัวๆนะครับแต่นั่นหมายความว่าฮีโร่ตัวนั้นจะต้องไม่ได้โดนแบ็กเฟียเธอร์โดดเข้าไปใส่แล้วก็ไปคลุกวงในนะฮะแต่สำหรับฮีโร่ที่เอาไว้เคาน์เตอร์แบ็กเฟียเธอร์แบบจริงจังเนี่ยมักจะเป็นสายถึกครับอย่างอัลฟาฟอร์เทรสโครโรนาเป็นต้นครับแล้วก็ยังมีไรราที่สามารถกางบอลหวาง
ป้องกันแบ็กเฟเทอร์กระโดดเข้าไปได้ด้วยครับอีกนิดนึงแล้วก็ยังมีสกายด้วยฮะที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่สูงครับทำให้แบ็กเฟเทอร์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้วันพอยต์พลาดครับอาวุธที่เอาไว้สวนแบ็กเฟเทอร์สาย WP เนี่ยแนะนำครับ Atlas Paladon ครับแล้วก็ Poison Chief ครับทั้งนี้เพราะว่า Back Feather ส่วนมากมีแนวโน้มที่จะออกเซอร์เพนมาสครับหน้ากากดูดเลือดแล้วก็ตามด้วย Breaking Point ฮะ Atlas Paladon ไว้เคาน์เตอร์ Breaking Point ครับส่วน Poison Chief เอาไว้เคาน์เตอร์เซอร์เพนมาสครับส่วนสาย CP ครับที่เน้น Burst Damage แบบรุนแรงก็ต้องเป็น Slumbering Hulk ครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ